ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริภัฒน์การแพทย์แผนไทยครับวันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องพิกัดตรีพิกัดนะครับต่อไปเป็นพิกัดพิกัดตรีกระตุกนะครับเราพูดถึงตรีพลาไปละพิกัดตรีกระตุกนั้นนะอ่านว่ากระตุกนะฮะกระตุกปอปตักคือการจำกัดจำนวนตัวยานะครับที่มีรสเผ็ดร้อน3อย่างนะฮะกระตุกกัตตุกะนั่นเองก็คือรสเผ็ดร้อน3อย่างประกอบไปด้วยเง่าขิงแห้งนะเมล็ดพริกไทยและก็ผลดีปีเวลาท่องก็คือท่องเง่าขิงแห้งเมล็ดพริกไทยผลดีปีให้ท่องเรียงอย่างนี้ไปนะครับอย่าไปสลับกันคือจริงๆมันสลับกันได้แต่จันก็จะให้ท่องเพราะเป็นพิกัดที่เราเอาไปใช้ในตอนมหาพิกัดตรีกระตุกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ท่องหรืออาจจะย่อว่าขิงพริกดีนะครับก็คือใช้เง่าขิงแห้งเมล็ดพริกไทยผลดีปีหรือดอกดีปีนั่นเองนะเง่าขิงแห้งก็ซิงจิเบอร์ออฟฟินาเล่นะครับพวกนี้ก็เป็นมีรสเผ็ดหวานนะสรรพคุณแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุนี่บำรุงธาตุในที่นี้คืออะไรเพราะเง่าขิงแห้งก็เป็นตัวยาประจำอากาศธาตุนั่นเองแก้ขึ้นเหียนอาเจียนนะครับยังสามารถใช้เป็นคนที่จะรู้สึกขึ้นเห็นอาเจียนง่ายเช่นเมารถเมาเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็กินน้ำขิงนะก่อนที่จะขึ้นรถเมาขึ้นรถลงเรือก็จะช่วยได้นะครับอันนี้เป็นรสเผ็ดหวานนะครับสรรพคุณแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะได้ด้วยนะครับส่วนตัวที่สองคือเมล็ดพริกไทยนะครับก็คือไฟเบอร์ในกล้ำนะครับมีรสเผ็ดร้อนจะเห็นว่ากลุ่มนี้มีรสเผ็ดร้อนเพราะตัวยาเรียกว่าตัวยาที่มีรสเผ็ดร้อนนั่นเองสรรพคุณแก้ลมแก้เสมหะและบำรุงธาตุไฟนะครับบำรุงธาตุไฟนะครับไม่ใช่บำรุงไฟเฉยๆเพราะว่ามันร้อนก็จะช่วยบำรุงไฟธาตุได้แก่ระบบย่อยอาหารไฟอุ่นกายคนที่ตัวเย็นบ่อยๆกินพริกไทยมันก็จะดีขึ้นนะครับส่วนตัวที่3คือดอกดีปีหรือผลดีปีอันนี้ก็ใช้แก่จัดนะไฟเฟอร์ชาบ้านะครับก็เป็นรสเผ็ดร้อนออกขมด้วยนะครับเผ็ดร้อนขมนะขิงเผ็ดหวานเมล็ดพริกไทยเผ็ดร้อนดีปีเผ็ดร้อนขมมีขมเล็กน้อยด้วยแล้วก็งั้นตัวยาดีปีก็เป็นตัวยาประจำธาตุดินหรือปฐวีธาตุนะครับปฐวีธาตุนี้ขอแก้นิดนึงมันเป็นทอสำเภาซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเป็นทอถุงนะครับทอถุงโอเคบันทึกนะครับนะครับแก้ปฐวีธาตุคือธาตุดินพิการนั่นเองธาตุดินก็มี20ประการนะครับเยสาโลมานะขาทันตาตะโจอะไรพวกนี้นะครับผมขนเล็บก็ค่อยๆจะเรียนกันในตอนเวชกรรมไทยอีกทีนึงแก้ท้องร่วงได้ด้วยขับลมในลำไส้แก้หืดแก้ไอนะครับอันนี้ก็มีสรรพคุณแก้ไอก็ใช้ฝนนะเอาดอกเนี่ยมาฝนกับน้ำมะนาวละลายแทรกเกลือก็สามารถแก้ไอได้คนที่ไอแก้หืดแก้ไอสรรพคุณรวมแก้วาตะเสมหะปิตะในกองธาตุหรือดูอายุและกองสมุดฐานก็หมายความว่าเราสามารถใช้ตีกระตุกแก้ในกองในอาการของโรคที่เกิดจากวาตะเสมหะปิตะได้นะครับก็จะไปอยู่ในมหาพิกัดนะเวลาเราย่อก็คือขิงพริกดีทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเหล้าขิงแห้งเมล็ดพริกไทยผลดีปีหรือตีกระตุกกันอีกทีนึงนะครับอาจารย์ก็ขยายนะเนื้อหาลงไปนะครับตีกระตุกอันนี้ครับนะเกิดจากเง่าขิงแห้งนะอันนี้ก็มีสารจินเนอรัลที่ทำให้เกิดรสเผ็ดร้อนนะพริกไทยก็จะมีพริกไทยทั้งสองพริกไทยดำและพริกไทยขาวนะดอกดีปีเห็นไหมอันนี้แก่สีแดงๆอันนี้ก็เป็นตีกระตุกเง่าขิงแห้งเมล็ดพริกไทยผลดีปีหรือขิงพริกดีนั่นเองมาดูในรายละเอียดนี่คำว่าขิงแห้งในดำโบราณแล้วจริงๆไม่ใช่ขิงที่เอามาตากแห้งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จริงๆเป็นขิงชนิดที่เรียกว่าซิงจิเบอร์เม็กมีเม็กโคเจนเซ่นะครับนะฮะมีโคเจนเซ่อยู่ในวงซิงจิเบอราซีอีเหมือนกันต้นแฟมิลี่นะทางชัยภูมิอาจจะเรียกว่าขิงดงหรืออาจจะเรียกขิงป่าครับซึ่งขิงตัวนี้เป็นตัวยาประจำอากาศธาตุซ
ซึ่งเราไม่ค่อยพบเห็นมากนักนะเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นขิงที่เราใช้ทุกวันนี้บางทีไม่ใช่ขิงแห้งเป็นขิงอีกตัวหนึ่งที่ขิงเราใช้ทำอาหารแล้วเอามาแทนเป็นขิงแห้งนะในขิงแห้งเองก็จะเป็นซิงชิเบอร์มิโครจิเจนเจนเซนะครับเราซึ่งเราเรียกขิงป่านั่นเองสรรพคุณนะครับเง่านะเราใช้ส่วนเง่าเองเง่าขิงแห้งหรืออาจจะเรียกว่าเง่าขิงแห้งมีรสจริงๆแล้วมีรสหวานเผ็ดด้วยแก้ไข้แก้นอนไม่หลับแก้คืนเหียนอาเจียนแก้เสมหะแก้ไอแก้ไอที่ลึกอยู่ในทรวงอกนะแก้พาราดึกพาราดึกคือถ่ายยากหรือถ่ายออกมาเป็นแข็งเป็นขี้แพะแข็งมากลมพันไส้ก็คือปวดในท้องปวดในลำไส้นะแก้ลมแน่นในทรวงอาจจะลมแน่นในทรวงอกลมเสียดแทงก็ได้อันนี้ก็เสียดแทงคือมันจุกเสียดเหมือนมีของแหลมมาเทียดมาแทงเอาก็เลยเรียกว่าลมเสียดแทงนะครับอันนี้เป็นขิงแห้งจะเห็นลักษณะใบต้นซึ่งจะต่างจากขิงทั่วไปนะครับอันนี้ซิงจิเบอร์เมงโกเจเนสเซ่นะครับซึ่งเห็นไหมลักษณะต้นซึ่งไม่เหมือนกับขิงแห้งพอเราเง่าอันนี้เง่าสดอยู่ก็จะเล็กๆนะครับเป็นขิงป่าขิงเล็กนะจะไม่ได้เง่าใหญ่เหมือนขิงบ้านนะครับนี่ดอกเขาอันนี้เห็นภาพนะครับว่าถ้ามีใครมีโอกาสไปเจอขิงแห้งก็หรือขิงป่าก็เก็บเอามาปลูกไว้ด้วยนะครับนะสะสมไว้ด้วยในส่วนนี้เพื่อจะเป็นการศึกษาเพราะเท่าที่ดูเนี่ยก็หายากพอสมควรนะครับนี่ครับขิงบ้านที่เราใช้หรือกินกันอยู่ทุกวันนี้นะก็คือนะกิงเจอร์หรือซิงจิเบอร์ออฟนะออฟฟิศออฟฟิซินาเร่นะออฟฟิซินาเร่ตัวนี้ก็คือเป็นขิงบ้านซึ่งในตามนัยยะแล้วไม่ใช่ขิงแห้งตามพิกัดนะครับแต่ในทางปฏิบัติทุกวันนี้เราก็อาจจะใช้ขิงตัวนี้มาแทนในตัวยากันนะครับต่อไปพริกไทยครับอันนี้พริกไทยก็เป็นไม้ชนิดนะเป็นไม้ชนิดเถาเครือนะครับซึ่งก็เป็นไม้เศรษฐกิจด้วยซึ่งเอาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารนะหรือสารปรุงแต่งหรือเป็นสมุนไพรหรือเป็นพืชที่ใช้มาเป็นปรุงแต่งอาหารเครื่องชูรสนะครับนี่มาดูรายละเอียดของพริกไทยกันพริกไทยนี่เป็นไม้เถาเลื้อยพาดผ่านไม้ต้นไม้อื่นนะเป็นไม้เถาส่วนเถาของเขาเองเนี่ยมีรสร้อนนะก็ยังใช้แก้เสมหะในทรวงอกแก้อัติสารคำว่าอัติสารคือท้องเรื่องอย่างรุนแรงนะครับก็จะไปเรียนในคัมภีร์อัติสารมีการท้องเสียท้องร่วงอย่างรุนแรงนะครับส่วนใบก็รสเผ็ดร้อนเห็นไหมเผ็ดร้อนทั้งหมดเลยสรรพคุณแก้ลมจุกเสียดแน่นปวดมวนในท้องส่วนดอกรสร้อนดอกพริกไทยก็รสร้อนแก้จักษุแดงหรือตาแดงเนื่องจากความดันโลหิตสูงส่วนเมล็ดรสร้อนเผ็ดในตัวนี้เองแก้ลมอัมพฤกษ์ลมมุตตคาตลมลั่นในท้องลมท้องขึ้นท้องอืดเฟ้อบำรุงธาตุแก้เสมหะเฟื่องเสมหะเฟื่องก็คือเสมหะมันเยอะลมอัมพฤกษ์ก็คือพวกแขนขาตายอากาศเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกตัวพริกไทยก็จะช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนั่นเองถ้าเราเปรียบเทียบในแง่ของแผนปัจจุบันแต่จริงแล้วมันก็เป็นตัวช่วยให้การไหลเวียนแก้มุตตคาตมุตตคาตก็เป็นอาการเป็นลักษณะอาการหนึ่งที่มีอาการปวดท้องนะครับเสียดในท้องนะซึ่งอาจจะเกิดจากการเกิดจากการทุบท้องโบยตีอะไรเนี้ยนะครับเกิดเป็นลมมุตตคาตซึ่งเราจะไปศึกษาในอีกทีในเรื่องของลมตัวนี้นะมุตตคาตนะครับลมลั่นในท้องก็เกี่ยวกับลมทั้งนั้นแหละครับเป็นลมส่วนใหญ่ลมในท้องด้วยซ้ำนะครับลมในลำตัวนะอันนี้ก็คือพริกไทยนะอันนี้ก็คือภาพว่านะลักษณะใบของพริกไทยนะเวลาที่เขาออกดอกก็ออกมาเป็นช่อเป็นเรียวเป็นพวงแล้วพอเป็นผลก็เป็นผลที่เป็นพวงเลยใช่ไหมแต่เป็นแนวเส้นนะครับแล้วก็มาทำพริกไทยดำนะพริกไทยดำก็คือเขาไม่กระเทาะเปลือกออกนะเก็บแล้วก็ปล่อยให้เปลือกของเขาเนี่ยแห้งมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะเป็นหยัก
หรือนะแต่ถ้าพริกไทยร่อนนั้นหมายถึงว่ากระเทาะเปลือกออกแล้วข้างในก็เลยสีขาวนะฮะเพราะฉะนั้นพริกไทยก็เลยเป็นมีพริกไทยดำกับพริกไทยขาวหรือพริกไทยร่อนนั่นเองนะครับส่วนดีปรีนั้นเป็นไม้เถาคล้ายพริกไทยเลื้อยพันธุ์พาดไม้ต้นอื่นเช่นเดียวกันนะอันนี้เวลาถ้าปลูกแล้วเนี่ยเราเอาต้นไม้โดยเฉพาะเขาใช้ต้นทองหลางเนี่ยมาเป็นต้นไม้หลักจับหลักให้เขาก็จะไปเกาะดูดกินน้ำเป็นลักษณะคล้ายกาฝากด้วยนะครับถ้าปลูกลักษณะนั้นเขาจะโตได้เร็วนะมีไม้เกาะนะครับดอกนะส่วนดอกรดร้อนดีปีแก้ปฐวีธาตุพิการด้วยแก้ท้องร่วงขับลมในลำไส้แล้วก็เถาดอกก็คือเป็นตัวยาที่เราใช้ในพิกัดส่วนเถาก็ลดร้อนเหมือนกันแก้ปวดฟันแก้ปวดท้องแน่นจุกเสียดแก้ท้องอื้นอืดเฟ้อเป็นตัวยาประจำธาตุดินหรือปฐวีธาตุนั่นเองนะดีปีก็นะนี่ก็น่าเป็นตัวยาสำคัญนะนี่ก็เป็นไร่ดีปีนะครับถ้ามีโอกาสนักศึกษาก็ต้องไปศึกษานะต้นจริงใบจริงเป็นยังไงเวลาข้อสอบออกก็อาจจะเอามาถามในลักษณะของตัวยาสดก็ได้นะครับโดยเฉพาะเอาตัวยาสดนะซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นกันนะถ้าตัวยาแห้งส่วนใหญ่ก็จะคุ้นจำกันได้นะครับอันนี้ก็ขอจบตีกระตุกนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะได้นักศึกษาคงได้ประโยชน์จากส่วนนี้ด้วยที่อาจารย์บรรยายมานะครับทำให้เห็นภาพแล้วก็มีความเข้าใจในตรีกระตุกมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ